รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัยน้ำผลไม้ตราโยคุสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ Smart Life รายการที่นำเสนอเกี่ยวกับเรื่องราวของเนื้อหาสาระดีๆและเมนูอร่อยเด็ดๆที่มาคุณผู้ชมได้ดูกันทุกสัปดาห์ในวันพุธเวลา 11:00 น. ถึง 11:30 น. ทางททบ5แห่งนี้ค่ะผมเชื่อว่าคนไทยทุกคนมีน้ำใจแล้วก็พร้อมที่จะช่วยเหลือถ้ามีโอกาสแล้วโครงการช่วยอุปถัมภ์ของมูลนิธิผู้พิการก็เป็นโอกาสดีๆอีกโครงการหนึ่งที่ทุกคนที่สามารถที่เข้ามาร่วมได้ครับวันนี้เราจะทำเมนูอะไรเอ่ยพอนดิเชอรี่คกมาดามโอ้โหชื่อก็น่ากินแล้วผู้ชมคะถ้าพูดถึงกำลังในการพัฒนาประเทศชาติก็ต้องนึกถึงเด็กๆรุ่นใหม่ใช่ไหมล่ะคะแต่อย่างไรก็ตามเด็กจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีในวันข้างหน้าได้นั้นก็ต้องขึ้นอยู่กับความรักและการดูแลเอาใจใส่ของครอบครัวค่ะเรื่องราวที่จะนำเสนอในวันนี้เป็นเรื่องราวของเด็กที่มีความพิการทางสมองซึ่งต้องการความรักและความเอาใจใส่จากครอบครัวเพื่อให้เขาได้เติบโตขึ้นมาอย่างสมบูรณ์นะคะวันนี้รายการ Smart Life จะพาคุณผู้ชมไปที่มูลนิธิเพื่อเด็กพิการหรือมพก.กันค่ะค่ะมูลนิธิตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปี26นะคะเริ่มจากการที่เป็นอาสาสมัครรับคนมาช่วยดูแลเด็กที่เขาป่วยแล้วก็ผ่าตัดทีนี้พอป่วยแล้วผ่าตัดเนี่ยนอนอยู่โรงพยาบาลก็ไม่มีใครมาช่วยดูแลก็เลยเริ่มจากการหาอาสาสมัครเข้ามาแล้วช่วยดูแลเด็กตรงนั้นทั้งเรื่องของการเรียนรู้ด้วยเรื่องของการเข้าสังคมด้วยนี้พอจากทำตรงนั้นเนี่ยแล้วมันเห็นผลนะคะตอนที่เริ่มเนี่ยเราเริ่มจากในโรงพยาบาลเลิศศิลป์ซึ่งทางเลิศศิลป์เนี่ยก็ใจดีมากแล้วก็ให้ห้องนึงเป็นห้องสำหรับกระตุ้นพัฒนาการเด็กซึ่งเราก็ใช้ตรงนั้นแหละค่ะเป็นสำนักงานย่อยๆของเราซึ่งเป็นโครงการแรกแล้วก็ต่อจากนั้นเนี่ยเราก็มีการพัฒนาจากที่เป็นอาสาสมัครเปลี่ยนแปลงเป็นรับเจ้าหน้าที่เข้ามาแล้วก็มีการจดทะเบียนเป็นมูลนิธิใช้ชื่อว่ามูลนิธิเพื่อเด็กพิการนะคะแล้วก็ทำงานมาจนกระทั่งเราใช้วิธีการว่าเป็นเรื่องของการรับเด็กมาเลี้ยงเลยคล้ายๆสถานสงเคราะห์นะคะแต่ว่าพอทำไปแล้วเนี่ยเราเห็นว่ามันไม่ประสบความสำเร็จเนื่องจากว่าแม่เองก็ไม่เข้าใจลูกเองก็ไม่อยากกลับบ้านอยากอยู่กับครูก็เลยต้องเปลี่ยนแนวทางมาอีกจนกระทั่งมาใช้วิธีการในปัจจุบันนี้ก็คือเป็นเรื่องของทำกิจกรรมวันจันทร์กับวันอังคารโดยใช้ชื่อว่าสโมสรหอยทากโคลมโดยที่คล้ายๆกับเป็นโรงเรียนของพ่อแม่นะคะซึ่งพ่อแม่มาแล้วก็มาเรียนรู้ว่าจะต้องฟื้นฟูสวัสดิภาพลูกยังไงต้องนวดยังไงอย่างห้องนี้ก็จะเป็นเรื่องของการนวดไทยกับเด็กพิเศษจะแตกต่างกับการนวดของผู้ใหญ่นะคะจากการที่เราจัดกิจกรรมลักษณะนี้นะคะก็ทำให้พ่อแม่หลายๆคนเดิมที่ไม่เคยรู้เลยว่าเอ๊ะลูกเราเป็นยังไงหรือว่าไม่เคยเข้าไปรู้เรื่องของการฝึกเด็กเลยพอมาที่นี่เนี่ยเหมือนกับได้มาเรียนแม้ว่าจะอายุมากเป็นคุณยายเป็นคุณย่าก็ตามเนี่ยพอมาฝึกแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะเข้าใจเด็กแล้วก็ฝึกเด็กแล้วก็ไม่ได้ฝึกแค่เฉพาะแค่วันจันทร์กับอังคารเท่านั้นคุณครูแต่ละห้องเนี่ยก็จะให้การบ้านไปพอกลับไปที่บ้านปุ๊บก็จะไปทำการบ้านอีกสัปดาห์นึงคุณครูก็จะตามดูว่าเอ๊ะทำมาหรือเปล่าน้องดีขึ้นหรือไม่ดีขึ้นนะคะก็จะทำให้บางคนเนี่ยเคยไปหาคุณหมอที่โรงพยาบาลแล้วก็คุณหมอบอกว่าพัฒนาการเด็กไม่ดีนะคุณแม่ก็มาที่มูลนิธิพอมาแล้วเนี่ยฝึกแล้วเด็กดีขึ้นนะคะอาจจะอารมณ์ดีขึ้นหรือว่าการนั่งทรงตัวดีขึ้นอย่างเงี้ยค่ะคุณหมอก็จะเออดีจังเลยไปฝึกที่ไหนคุณแม่ก็รู้สึกปลาบปลื้มใจพอเวลาที่เจอคนที่ต้องดูแลลูกเป็นเด็กพิเศษเหมือนกันเนี่ยเขาก็จะบอกต่อกันก็เป็นโชคดีของมูลนิธิที่การประชาสัมพันธ์เนี่ยผ่านกลุ่มผู้ปกครองด้วยกันเองนะคะฉันก็จะมีการตอบรับจากโรงพยาบาลก็ค่อนข้างเยอะคือส่งเด็กมาที่นี่ค่ะ
ผู้ชมสนใจที่จะให้ความช่วยเหลือสร้างโอกาสและพัฒนาคุณค่าของเด็กๆที่น่ารักเหล่านี้แล้วก็มูลนิธิเพื่อเด็กพิการมีโครงการดีๆที่จัดขึ้นมาฝากค่ะครับตอนนี้อย่างที่เห็นที่ว่าช่วยเหลือเด็กโดยตรงก็คือเป็นโครงการผู้ให้อุปถัมภ์นะครับโครงการผู้ให้อุปถัมภ์นี่เป็นเหมือนเรียกว่าสะพานเชื่อมรักจากผู้ให้การอุปถัมภ์ไปสู่เด็กพิการโดยมูลนิธิจะเป็นตัวเชื่อมระหว่างผู้ให้การอุปถัมภ์กับเด็กโดยโครงการนี้จะเป็นการให้โอกาสเด็กที่ยากจนแล้วก็ด้อยโอกาสได้มีโอกาสต่างๆเพราะว่านอกจากสภาพร่างกายเด็กที่เราเห็นปัญหาขนาดนี้มันก็จะมีปัญหาอื่นอย่างเช่นเรื่องปัญหาการเคี้ยวกลืนปัญหาการควบคุมการขับถ่ายแล้วก็ปัญหาระบบต่างๆของเด็กตรงนี้เราก็เลยต้องมีการช่วยเหลือเด็กต่างๆกันในกรณีที่ว่าเด็กกลุ่มนี้แม้จะมีบัตรคนพิการแต่ว่าในบางส่วนก็ไม่สามารถจะครอบคลุมได้เราก็ต้องช่วยเหลือตรงนี้เรื่องนี้ไปนะครับแล้วก็ทั้งเรื่องอุปกรณ์การแพทย์อุปกรณ์การแพทย์ที่บอกว่าเด็กมีปัญหาในทั้งเรื่องการเคี้ยวกลืนบางรายก็ต้องใช้สายให้อาหารคือทั้งเราจะให้อาหารทั้งจมูกหรือว่าทั้งหน้าท้องหรือว่ารายที่มีปัญหาเรื่องระบบหายใจก็ต้องมีเรื่องเกี่ยวกับเรื่องออกซิเจนสายออกซิเจนหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องสายซักชั่นเกี่ยวกับเรื่องในเรื่องของการดูดเสมหะและอีกส่วนหนึ่งคือเด็กมีจำนวนหลายรายที่สามารถที่จะเรียนหนังสือได้แล้วทุนการศึกษาก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ทางเราให้การช่วยเหลืออยู่ทุนการศึกษานี่มันก็จะรวมถึงทั้งเรื่องค่าเทอมเรื่องค่าชุดนักเรียนเรื่องค่าต่างๆเกี่ยวกับเรื่องการศึกษาแม้กระทั่งเรื่องค่าเดินทางไปกลับจากโรงเรียนหรือค่าอาหารกลางวันในระหว่างที่เขาเรียนอยู่ครับผมเชื่อว่าคนไทยทุกคนมีน้ำใจแล้วก็พร้อมที่จะช่วยเหลือถ้ามีโอกาสแล้วโครงการให้บทถามของมูลนิธิพลพิการก็เป็นโอกาสดีๆอีกโครงการหนึ่งที่ทุกคนที่สามารถที่เข้ามาร่วมได้ครับผู้ชมคะพัฒนาการของเด็กๆเหล่านี้จะสมบูรณ์แบบได้ก็ขึ้นอยู่กับความรักความทุ่มเทที่พ่อแม่มีให้นะคะนับว่านี่เป็นสายใยที่ยิ่งใหญ่เพื่อที่จะให้ลูกได้รับการยอมรับและอยู่ร่วมในสังคมได้อย่างมีความสุขค่ะตอนนี้นะคะต้องพักกันสักครู่หนึ่งแล้วค่ะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเมนูอร่อยๆจากนิ้นและเชฟวอเตอร์รอคุณผู้ชมอยู่ที่นี่ Smart Life ค่ะ